สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่28กุมภาพันธ์2566ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการและรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมารามเป็นโจทและโจทร่วมฟ้องนายอภิรัตหรือเนยชยางกูลณอยุธยาอายุ40ปีอดีตเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองโครงการธุรกิจ2ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อดีตคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฐานช่อโกงปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมทำให้วัดวชิรธรรมและวัดสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้รับความเสียหายและให้จำเลยชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น80ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยทั้งนี้ศาลพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามป.วิอาญามาตรา265และมาตรา268วรรคแรกลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมจำนวน2กระทงจำคุกกระทงละ5ปีรวมโทษจำคุก10ปีและให้จำเลยคืนเงินจำนวน80ล้านบาทเศษให้แก่วัดวชิรธรรมารามศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลตรวจการวัดค่า PM 2.5เมื่อเวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาเช้าวันนี้นะคะตรวจวัดได้39ถึง63ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 51.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเกินมาตรฐานจำนวน41พื้นที่อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน41พื้นที่นอกจากนี้เว็บไซต์ iCare เก็บข้อมูลและรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกรายงานล่าสุดพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ของโลกมีค่าฝุ่น PM 2.5 ถึง173ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความเข้มข้น PM 2.5 ในเชียงใหม่ขณะนี้เท่ากับ 19.6เท่ากับค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลกถือว่าเป็นคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบกับทุกคนครอบครัวของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพอายุ17ปีอดีต13ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยติดอยู่ภายในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ได้เสียชีวิตขณะไปเรียนหนังสือและฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเช้าวันนี้นายนพรัตน์กันเทวงหรือโค้ชนบผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้ร่วมกันนำอาหารและน้ำดื่มออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินผ่านหน้าบ้านภายในตลาดสายลมจอยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่ออุทิศส่วนบุญไปถึงน้องดอมและยังมีการเตรียมจุดธูปหน้าภาพของน้องดอมที่บ้านด้วยเนื่องจากในวันนี้28กุมภาพันธ์ทางประเทศอังกฤษจะมีการนำร่างของน้องดอมประกอบพิธีชาปนกิจและจัดส่งอัฐิของน้องดอมกลับมายังประเทศไทยต่อไป